มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวมากินอาหารทำกริยาไม่พอใจหลังจากที่สั่งไข่ทอดค่ะกลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจให้กับผู้คนและผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel ได้โพสต์คลิปของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งได้มีลูกค้าสาวรายหนึ่งได้มาทานอาหารที่ร้านนะคะโดยตัวเธอนั้นได้สั่งที่ร้านอาหารให้ทอดไข่เป็ดมาให้และเมื่อเธอได้กินเธอได้แย้งพนักงานไปว่าไข่ที่พนักงานทอดมาให้นั้นไม่ใช่ไข่เป็ดค่ะซึ่งทางพนักงานก็ยืนยันว่าได้ใช้ไข่เป็ดทอดมาจริงๆซึ่งสาวรายนี้ไม่ยอมเชื่อจนกลายเป็นเรื่องราวดังกล่าวค่ะมาทานอาหารร้านผมที่ห้างเรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าไม่เชื่อว่าร้านอาหารทอดไข่ดาวไข่เป็ดให้ตามที่เมนูแจ้งพนักงานยืนยันว่าอาหารถูกต้องและไข่ดาวก็เป็นไข่เป็ดจริงๆลูกค้าไม่เชื่อมีท่าทีไม่พอใจยืนยันอย่างไรก็ไม่พอใจท้ายสุดก่อให้เกิดมิติใหม่ของการมอบบัตรเครดิตให้กับพนักงานเพื่อชำระค่าอาหารยอมใจพนักงานเสิร์ฟคนนี้จริงๆเธอท้วงร้านอาหารว่ามันไม่ใช่ไข่เป็ดค่ะพนักงานยังคงยืนยันว่าไข่ที่ใช้เป็นไข่เป็ดจริงๆซึ่งเธอก็โวยวายไม่เลิกนะคะและเมื่อถึงตอนที่เธอต้องจ่ายเงินค่าอาหารนะคะเธอคว้างบัตรเครดิตให้กับพนักงานเสิร์ฟค่ะพนักงานคนนี้ก็ได้แต่ก้มลงไปเก็บยอมใจในความอดทนของพนักงานคนนี้จริงๆค่ะปล.อยากฝากเรื่องนี้ให้กับทุกๆคนที่ใช้บริการร้านอาหารพนักงานบริการเหล่านี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการพวกเราทุกคนนะหลายๆครั้งเขาต้องเจอในเรื่องที่เขาหรือใครก็ตามไม่ควรจะต้องเจอและต้องทนในสิ่งที่เขาไม่ควรจะต้องทนเพราะเราทุกคนเป็นคนเหมือนกันจะรวยจะจนก็ปฏิบัติต่อกันให้ดีหน่อยชีวิตเหมือนสั้นขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้คือภาพในคลิปค่ะน่าเห็นใจพนักงานฝ่ายบริการทุกท่านนะคะที่ต้องทนเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกท่านนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ